พี่น้องที่รักพระวจนะทุกตอนได้รับการดลใจวันนี้เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวดีไหมคะขอให้ใจเราเปิดรับพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราสามารถนำพระวจนะตอนนี้ไปใช้ได้อย่างแท้จริงข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระเจ้าถูกบันทึกไว้เพื่อให้เราทั้งหลายได้เติบโตขึ้นเพื่อให้เราได้เข้าใจในหลักคำสอนของพระองค์และรักษาความจริงของพระองค์และสามารถส่งผ่านความจริงของพระองค์ได้ขอพระวจนะในเช้าวันนี้จะตกลงไปในหัวใจของเราขอให้มันอย่างรากเป็นต้นไม้ขอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงถึงทัศนคติและการปกป้องความจริงของพระองค์ตลอดวันคืนชีวิตที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ดำเนินไปกับพระองค์เราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านได้มีการนั่งลงนะคะ45นาทีสำหรับความตื่นเต้นนะคะเราจะไปด้วยกันโดยจรวดเลยนะคะวันนี้ขอพูดเร็วนิดนึงพี่น้องที่รักในบ้านหลังหนึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถ้าเป็นบ้านของพวกชาวต่างชาติก็จะมีเตาผิงเป็นเรื่องปกติเด็กคนนี้เนี่ยก็ชี้มือไปที่พระคัมภีร์ซึ่งวางอยู่บนเตาผิงนั้นพระคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยไม่เคยถูกเปิดออกอ่านเลยเด็กคนนี้เลยถามแม่ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของใครคะคุณแม่คุณแม่นั้นเงียบและอึ้งกับคำถามของลูกอยู่นานสักครู่หนึ่งเธอจึงตอบว่าอ้าวลูกไม่รู้หรือว่าหนังสือนี้เป็นของพระเจ้าเด็กหญิงคนนั้นก็มองหน้าแม่แล้วก็เขย่ามือแล้วก็พูดกับแม่เขาบอกว่าแม่คะแล้วแม่ไม่คิดเหรอคะว่าเราน่าจะเอาคืนพระองค์ดีกว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าคริสเตียนทุกท่านที่อยู่ที่นี่มีพระคัมภีร์อยู่ที่บ้านข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะไม่เอาไว้บนที่อย่างเงี้ยเมนไหมคะเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าเพื่อนำหลักการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตทุกวันเมนไหมคะเรายังคงศึกษาอยู่ในพระธรรม2ทิโมธีเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายจดหมายฉบับนี้ข้าพเจ้าภาคภูมิใจที่นำเสนอมากเพราะเป็นจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนในคุกแต่เนื้อหาที่อาจารย์เปาโลเขียนมากับไม่ใช่การบ่นหรือความรู้สึกท้อใจหรือความรู้สึกเสียใจเปาโลไม่ได้เสียใจที่เขาต้องเข้าไปอยู่ในคุกสิ่งที่เขาเขียนแทนที่จะเป็นเรื่องบ่นต่อว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่เขาเขียนเรื่องราวหนุนน้ำใจทิโมธีซึ่งอยู่ข้างนอกทิโมธีผู้ที่มีเสรีภาพในการประกาศข่าวประเสริฐมากกว่าเปาโลในเวลานี้แต่เปาโลที่ถูกจองจำกลับเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อไปหนุนใจคนที่มีเสรีภาพพระวจนะในพระธรรม2ทิโมธีจึงเป็นพระวจนะที่ควรจะอยู่ในหัวใจของคนหนุ่มไฟแรงทุกคนพี่น้องที่รักหนุ่มของข้าพเจ้าไม่ใช่หมายถึงเมลนะคะหนุ่มหมายถึงภาษาเหนือหนุ่มแปลว่าละอ่อนอายุยังน้อยอยู่ใช่ไหมมีพลังเช่นนั้นแหละพี่น้องที่รักเราเรียก2ทิโมธีว่าเป็นพระธรรมที่เกี่ยวกับการเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระคริสต์เราเรียนมาตั้งแต่ซีรีส์แรกๆเลยซีรีส์แรกพูดถึงเรื่องของการทรงเรียกซีรีส์ที่2เราพูดถึงเรื่องของการไม่ละอายในข่าวประเสริฐซีรีส์ที่3เราพูดถึงเรื่องของการเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์และครั้งนี้จะเริ่มต้นในซีรีส์ที่4ว่าด้วยเรื่องของการเป็นคนงานที่พระเจ้าพอพระทัยพี่น้องต้องต่อสู้หน่อยนะคะเพราะว่าเราจะมีเสียงโซเอฟเฟคอยู่ตลอดเวลาเราต้องต่อสู้เพื่อยึดยืนหยัดกับความจริงและสามารถรับความจริงได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปเอเมนไหมคะเราไม่จำเป็นต้องฟังพระวจนะของพระเจ้าในที่เงียบถึงจะได้ยินเสมอไปบางทีเราอาจจะต้องได้ยินเสียงของพระเจ้าในที่ที่มีเสียงรบกวนบ้างเอเมนไหมคะโอเคทุกวันนี้เราพยายามที่จะเอาใจคนรอบข้างเราเสมอแม้บางครั้งเราจะยอมทำผิดหลักการก็ตามพี่น้องเคยทำแบบนั้นไหมคะแท้ที่จริงแล้วในความจริงเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจเอาใจคนบางคนได้ค่ะแต่เราไม่สามารถเอาใจคนบางคนได้ในทุกเวลาเราเอาใจคนบางคนได้แค่บางเวลาเท่านั้นคริสเตียนควรดำเนินชีวิตอย่างไรถ้าวันนี้เรายินดีที่จะเอาใจคนมีคนจำนวนมากที่อยู่รอบตัวเราคนซ้ายชอบสิ่งหนึ่งคนขวาชอบสิ่งหนึ่งถ้าวันนี้เรายังต้องเดินไปในลักษณะแบบนี้เราจะเหนื่อยพี่น้องเคยเหนื่อยที่จะเอาใจคนรอบข้างไหมคะเหนื่อยที่จะเอาใจคนรอบข้างไหมคะวันนี้เราต้องกลับมาดูว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนตามหลักการพระคัมภีร์นั้นเนี่ยมีหลักการอย่างไรเพราะว่าสิ่งที่เราควรจะทำในฐานะคริสเตียนคือการทำให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราถ้าวันนี้เราทำให้พระเจ้าพอพระทัยข้าพเจ้าเชื่อว่าคนรอบข้างจะค่อยๆกลับมาและเข้าใจท่านและรู้ว่าสิ่งนั้นที่แท้แล้วคืออะไรเราจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้อย่างไรพระวจนะในเช้าวันนี้เป็นกุญแจสำคัญ
ที่จะบอกเราว่าพระเจ้าจะพอพระทัยในชีวิตของเราได้อย่างไรและสิ่งแรกที่เราจะเข้ามาดูกันในวันนี้ก็คือหัวกุญแจสำคัญคือคำว่าพระวจนะข้าพเจ้าอยากให้หัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้ว่าดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าการที่เราจะเป็นคนงานที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือให้เราดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าในขณะที่อาจารย์เปาโลเขียนพระธรรมเล่มนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยนั้นมีปรัชญานอสติกเผยแผ่อยู่ปรัชญานอสติกนั้นส่งอิทธิพลต่อคริสตจักรหลายแห่งในเวลานั้นเนื้อหาหลักของปรัชญานอสติกก็คือความรู้ในเรื่องความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณสามารถไถ่จิตวิญญาณของมนุษย์ได้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งปรัชญานอสติกเน้นเรื่องของความรู้ในเรื่องฝ่ายวิญญาณและบอกว่าความรู้ฝ่ายวิญญาณจะเป็นสิ่งที่ไถ่จิตวิญญาณมนุษย์ความรู้จะทำให้เขาแก้ไขตัวเขาเองจนได้รับความรอดได้ด้วยคำสอนในลักษณะนี้ทำให้คนจำนวนมากปฏิเสธความจริงในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ในช่วงยุคนั้นไปทำให้การทรงไถ่ที่ไม้กางเขนถูกลดทอนความสำคัญและความน่าเชื่อถือลงคนแสวงหาความรู้มากขึ้นและตัดสินกันบนพื้นฐานใครรู้มากกว่ากันเปาโลต้องการที่จะเตือนใจคนในยุคนั้นและเตือนใจมาถึงเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยพี่น้องที่รักเราจำเป็นต้องปกป้องคริสตจักรจากคำสอนผิดด้วยการสอนและการใช้พระวจนะพระเจ้าอย่างถูกต้องในการดำเนินชีวิตเราไม่ได้มีหน้าที่ในการไปถกเขาว่าเขาสอนอะไรผิดเราไม่มีหน้าที่แบบนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรถูกต่างหากฉะนั้นถ้าพี่น้องจะรู้ว่าพระวจนะอะไรถูกเนี่ยสิ่งที่พี่น้องต้องทำก็คือศึกษาพระวจนะขอบคุณพระเจ้าพระวจนะในเช้าวันนี้ตรงกับกิจกรรมที่เรากำลังจะเกิดขึ้นในบ่ายวันนี้พอดีข้าพเจ้าอยากหนุนน้ำใจท่านข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าอาจารย์โอเอาพลังมาจากไหนตอนนี้อาจารย์โอเสนอเรื่องนี้เป็นครั้งแรกข้าพเจ้าช็อกมากก็คือพี่น้องที่รักเรามีอาจารย์จำกัดมากนะคะแต่เราเปิดภาคปกติภาคค่ำภาคพิเศษและภาคพิสดารเรามี4ภาคด้วยกันแล้วอาจารย์เนี่ยกลุ่มศาสนศาสตร์อาจารย์โอวสันเป็นตัวหลักกลุ่มลักษณะชีวิตคริสเตียนข้าพเจ้าเป็นคนหลักกลุ่มการรับใช้ยังพอมีกระจายบ้างแต่พี่น้องที่รักข้าพเจ้าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาจารย์โอจะเอาพลังที่ไหนมาสอนนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เสาร์และอาทิตย์และมีพิเศษด้วยนะคะพิสดารก็คือว่าไปที่ครน.ถ้าครน.ขอมาไอ้เหี้ยข้าพเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นี่คือหัวใจของผู้รับใช้พระเจ้าที่ปรารถนาจะเห็นการวางรากฐานคำสอนเกิดขึ้นในคริสตจักรแห่งนี้พี่น้องที่รักข้าพเจ้าจึงอยากหนุนน้ำใจท่านขอให้ท่านได้เข้าส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเผยแพร่ความจริงของพระเจ้าออกไปฉะนั้นข้าพเจ้าอยากหนุนใจใครก็ตามนะคะที่วันนี้เรารู้มาบ้างเราอาจจะเรียนพระวจนะมาบ้างเรารู้สึกว่าเราพอจะรู้กรอบบ้างแต่วันนี้พี่น้องที่รักมันน่ากลัวกว่านั้นเราจะค่อยๆเรียนไปในพระวจนะตอนนี้มีอะไรบ้างเขาจะนำท่านไปสู่ความจริงที่ข้าพเจ้าได้เจอมาในโลกใบนี้เพราะหลายท่านอาจจะไม่เคยเจอผู้รับใช้พระเจ้าควรใช้พระวจนะอย่างไรประการแรกก็คือไม่โต้เถียงกันในเรื่องที่ไร้ประโยชน์ในข้อที่14กล่าวว่าจงเตือนเขาทั้งหลายถึงข้อนี้และกำชับเขาต่อพระพักพระเจ้าไม่ให้เขาโต้เถียงกันในเรื่องของถ้อยคำซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยแต่กลับเป็นเหตุให้คนฟังนั้นไขว้เขวไปพระวจนะให้เราเตือนคนรอบข้างและกำชับให้เขาถือรักษาความจริงอย่ามัวแต่ไปทะเลาะ กันด้วยคำบางคำที่ไม่เป็นแก่นสารแล้วทำให้คนเข้าใจผิดหลักการที่แท้จริงพี่น้องที่รักมีการถกเถียงกันในกลุ่มผู้เชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระเพราะไปรับอิทธิพลจากปรัชญานอสติกการศึกษาพระวจนะแทนที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตกับกลายเป็นการศึกษาพระวจนะเพื่อการถกกันว่าใครมีความรู้ที่ลึกซึ้งมากกว่ากันหยิบคำคำหนึ่งในพระคัมภีร์ขึ้นมาแล้วถกกันใหญ่เลยว่าอะไรคือสิ่งนั้นสิ่งนี้มัทธิวบทที่5ข้อที่18ถึง19เราบอกความจริงแก่ท่านว่าตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้อักษรขีดหนึ่งจะสูญหายไปก็ไม่ได้จากบัญญัติจนกว่าแม้ขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากบัญญัติจนกว่าสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วเหตุฉะนั้นผู้ใดได้ทำให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้นทั้งสองคนให้ทำอย่างนั้นด้วยคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่น้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ถ้าผู้ใดประพฤติและสอนตามบัญญัติผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พี่น้องเรารู้ว่าทุกพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนได้รับการดลใจ
และเราเชื่อในเรื่องของการเทศนาอธิบายเราเชื่อว่าพระวจนะทุกตอนได้รับการดลใจและส่งผลในการอบรมเราแต่เราไม่พยายามที่จะไปจับคำบางคำมาทะเลาะกันหรือมาโต้เถียงกันหรือมาอภิปรายกันเพื่อทำให้รู้สึกว่าเธอมีความรู้ในพระคัมภีร์มากกว่าฉันเธอนี่น่าจะได้ลักษณะแบบโอ้โหปอเอกในฝ่ายศาสนศาสตร์เลยเพราะเธอเก่งเหลือเกินนะจับคำคำหนึ่งขึ้นมาตีแหลกเลยนะคะตีความจนแบบไปถึงฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกเลยนะทะลุทะลวงมากเลยและทะเลาะ กันในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ใช่สาระและแก่นสารพี่น้องมีอะไรบ้างประเด็นหลักๆในพระวจนะจริงๆแล้วหลักการที่เป็นหลักของพระวจนะตลอด66เล่มเนี่ยคือเกี่ยวกับความรอดต่างหากหัวใจสำคัญของพระวจนะพระเจ้าคือความรอดแล้วพระเจ้าอยากหนุนน้ำใจท่านเวลาท่านอ่านเอเฟซัสที่พูดถึงเรื่องของความรอดท่านอย่าอ่านแค่ข้อ8ข้อ9ด้วยว่าเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดด้วยเพราะคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่เราเราก็ทำเองเพื่อเราจะไม่มีใครพอได้รับความรอดไปแล้วไปอวดได้ใช่ไหมเราอ่านแค่นี้พอแล้วเรามีความสุขแต่พี่น้องไม่เคยอ่านข้อ10เลยว่าเราได้รับความรอดมาเพื่ออะไรคะประกอบการดีและสิ่งที่พระองค์ทรงดำริไว้ตั้งแต่แรกแล้วให้เราทำข้อ10สำคัญมากเราอ่าน8 9เรามีความสุขเรารอดแล้วเราจบพี่น้องข้อ10สำคัญมากไฮไลท์พี่น้องท่องไว้ก็ได้นะคะเผื่อจะมีโอกาสได้ใช้เอเฟซัสเนี่ยพี่น้องลองไปเช็คดูจริงๆแล้วประเด็นของพระวจนะทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นไฮไลท์เรื่องความรอดโดยการไถ่ที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เราจึงไม่ควรใช้เวลาไปในกับดักแห่งการโต้เถียงในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นประเด็นหลักซึ่งจะนำไปสู่ความแตกแยกและความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเรื่องใดบ้างพระวจนะเขียนไว้ด้วยนะคะมีเรื่องใดบ้างที่ทำให้คนมักจะไปใส่ใจมากเกินไป1ทิโมธีบทที่1ข้อที่4ทั้งไม่ให้เขาใส่ใจในเรื่องนิยายและเรื่องลำดับวงตระกูลอันไม่รู้จบซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหามากกว่าการเกิดความเข้าใจในแผนการของพระเจ้าอันดำเนินไปด้วยความเชื่อในสมัยนั้นพอมีปรัชญานอสติกปุ๊บเนี่ยมากกว่านั้นคือลักษณะของคนยิวเขาจะถือพงพันธุ์มากเธอเป็นอะไรยิวแท้ไหมคนที่เป็นยิวแท้เนี่ยเธอเป็นพงพันธุ์ไหนเธอเป็นยูดาห์ไหมเธอเป็นเบนจามินไหมเปาโลเป็นกลุ่มไหนเราไม่รู้หรอกเราไม่สนใจด้วยซ้ำเราตัวเรายังไม่รู้เลยว่าเรามาจากไหนเลยไม่ค่อยสนใจมากว่าเปาโลมาจากไหนพี่น้องที่รักบางทีเนี่ยคนสมัยนั้นที่เขาใช้วิธีนี้เลยนะเขาจะไปสืบค้นเพราะว่าเขาเห็นพระวจนะของพระเจ้ามีลำดับพงพันธุ์เขาเจ้าเคยเห็นหลายคนที่เป็นคริสเตียนเก่งมากค่ะเขาสามารถท่องมัทธิวบทที่1ได้คนนี้เป็นลูกคนนี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 ้แล้วพอเวลาข้าพเจ้าถามว่ายุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมตอนไหนข้าพเจ้าที่ยินเสียงแมงหวี่บินได้อะคิดดูเงียบฉี่เลยตอบไม่ได้แต่ใครเป็นลูกใครเนี่ยรู้หมดเสียเวลาไหมคะหลักการพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ท่านมาสืบพงพันธุ์ว่าท่านเนี่ยเป็นเชื้อสายใครการที่มีลำดับพงพันธุ์พระเยซูพี่น้องรู้ไหมที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์หลายครั้งมากหลายตอนมากด้วยเหตุผลอะไรเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยไม่ใช่เราอ่านแล้วเราท่องจำอย่างเดียวแต่เงื่อนไขเบื้องหลังทำไมถึงมีการเขียนลำดับพงพันธุ์พระเยซูคริสต์ในพระวจนะของพระเจ้า 2-3 ครั้งด้วยกันพี่น้องรู้ไหมเพื่อเราท่องเพื่อน้องสายหัวดีมากเลยเพื่อน้องตอบได้แน่นอนน้องบอลใช่ไหมโอเคเพื่ออะไรนะบันทึกไว้เพื่ออะไรเม็ดไม่ต้องพระองค์เจ้าข้าเขี่ยคนข้างๆเพื่อยืนยันว่าพระเยซูเป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าเป็นตามคำทำนายพี่น้องปรบมือให้หน่อยไม่ธรรมดานะเนี่ยพี่น้องที่รักเราไม่ได้อยากรู้ว่าใครเป็นลูกใครนะแต่เราอ่านลำดับพงพันธุ์เพื่อให้เรารู้ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นมนุษย์ 100% และเป็นผู้ที่มาตามคำทำนายนั้นเป็นพงพันธุ์ของกษัตริย์ดาวิดฉะนั้นวันนี้พี่น้องท่องก็ดีนะคะถ้าพี่น้องจะท่องแต่ขอความกรุณารู้ถึงเบื้องหลังว่าทำไมพระวจนะถึงบันทึกเรื่องราวนี้อย่าพยายามไปถกกันว่าใครมาก่อนมาหลังเรื่องเชื้อสายไม่ใช่เรื่องใหญ่มีอะไรอีกที่ชอบถกกันในทีตัสบทที่3ข้อที่9บอกว่าแต่จงหลีกเลี่ยงเสียจากปัญหาอันโฉดเขลาที่เถียงกันจากลำดับวงตระกูลและทะเลาะกันเรื่องธรรมบัญญัติเพราะว่าการอย่างนั้นไร้ประโยชน์และไม่เป็นเรื่องเป็นราว
ทะเลาะกันเรื่องธรรมบัญญัติเกิดอะไรขึ้นเช่นทะเลาะกันว่าพระเจ้าสร้างโลก7วันแล้วเราก็จำได้ว่ามันมีเพลงหนึ่งวันเดียวในพระนิเวศพระองค์ดีกว่าพันวันในที่นั้นเอ๊ะพระเจ้า7วันนี่มันหมายถึง 7,000 วันไหมอ่านพระธรรมดาเนียนโอ้โหมีหินซ้อนกันมีอะไรนะวัตถุประหลาดถูกสร้างข้างล่างทำด้วยโลหะข้างบนทำด้วยไม้โอ้โหตีกันใหญ่เลยตีกันใหญ่เลยเจอตัวเลขในพระคัมภีร์เอามาตีความใหญ่เลยพี่น้องที่รักเสียเวลาเปล่าทะเลาะกันด้วยเรื่องบัญญัติเพราะว่าการนั้นไร้ประโยชน์และไม่เป็นเรื่องเป็นราวเวลาใครมาถามเขาจะบอกว่าอาจารย์เลข7นี่คือเลขสมบูรณ์ใช่ไหมเขาเจ้าก็บอกว่าข้าพเจ้ารู้แค่ว่าเลข7นี่คือพระเจ้าสร้างโลกมา7วันแต่ถ้าท่านจะเรียกว่าสมบูรณ์ก็สมบูรณ์แต่ส่วนของข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าเมื่อข้าพเจ้าอายุ70ปีแล้วข้าพเจ้าถึงจะสมบูรณ์คือเอามาใช้อะไรได้บ้างเพราะว่าจะน่าเอามาใช้อะไรได้บ้างหรือบางคนชอบเถียงกันอย่างเงี้ยหน้าตาทูตสวรรค์เป็นไงพี่เคยเจอหน้าทูตสวรรค์ไหมคือมาถามเขาจะบอกพี่เคยเห็นหน้าทูตสวรรค์เหรอไอ้ยะพี่รู้ไหมอาจารย์โบสถ์นั้นเขาเคยเห็นหน้าทูตสวรรค์นะพี่ว่าทูตสวรรค์มีกี่ปีกทูตสวรรค์มีปีกกี่ปีกสิริพรไม่รู้พี่น้องรู้เหรอคะว่าทูตสวรรค์มีปีกกี่ปีกแต่นี่เป็นเหตุทำให้ข้าพเจ้าไม่ถูกยอมรับในเรื่องของศาสนศาสตร์เพราะไม่รู้ว่าทูตสวรรค์มีกี่ปีก12ปีกนะคะมีคนตอบมาแล้วแต่พี่น้องนะคะแต่ข้าพเจ้าไม่อยากสอนผิดไม่รู้เหมือนกันว่าทูตสวรรค์มีกี่ปีกเรากำลังถกกันในเรื่องที่ไร้สาระทูตสวรรค์หน้าตาเป็นยังไงก็เรื่องของทูตสวรรค์พี่น้องจะไปรู้ทำไมวันหนึ่งพี่น้องก็ต้องไปเจอเขาอยู่ดีแล้วพี่น้องจะเดาไปเพื่อประโยชน์อะไรมันเกี่ยวความรอดของท่านหรือเปล่าหาเป็นเช่นนั้นไม่อย่ายกบันทึกหรือสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นมาถกกันมีอีกสิ่งหนึ่งพี่น้องที่รักมีบางคนเนี่ยจัดลำดับผู้นำศิษยาภิบาลเพียงเพราะผู้นำไม่สามารถตอบความหมายของคำว่าสดุดีกับการสรรเสริญได้อาจารย์ตอบไม่ชัดเจนอะไรคือสดุดีอะไรคือสรรเสริญแล้วอะไรคะพี่น้องอะไรคือสดุดีและอะไรคือสรรเสริญถ้าอาจารย์ตอบไม่ได้อาจารย์ไม่เก่งพอหนูไม่เรียนกับอาจารย์หรอกหนูไปเรียนกับคนอื่นก็ได้โอ้โหสรุดีกับสรรเสริญเนี่ยนะมันขนาดนั้นเลยเหรอและบางคนทักขนาดนี้เลยนะบทนี้ลัทธิสอนผิดนะเนี่ยเรียกว่าเชฟเพิร์ดเคยมีปีนึงเนี่ยใครนะอิมแพคเราอะวันแก่ลากผู้เลี้ยงอะเชฟเพิร์ดโหเรื่องใหญ่เลยใครเขาเรียกมนุษย์ว่าเชฟเพิร์ดกันเขาเรียกสำหรับอย่างเดียวโอ้โหเพียงแค่คำเดียวโบสถ์เรากลายเป็นลัทธิสอนผิดทันทีคำถามของข้าพเจ้าก็คือว่ามันมีวาระอะไรไหมมีสาระไหมท่านเข้าใจไหมวันนี้เรานำพระวจนะมาใช้อย่างไรแล้วเขาเถียงกันขนาดนี้เลยพี่น้องหูดับตับไหมเถียงกันเรื่องเดียวเชฟเพิร์ดเนี่ยไว้สำหรับเรียกพระเยซูคนเดียวเท่านั้นในโลกใบนี้โอเคสำหรับพวกเราเวลาเราฟังแบบนี้ปั๊บเราโอเคเพราะการเถียงมีประโยชน์ไหมไม่มีและใช่สาระไหมไม่ใช่ถ้าทำให้เขาสะดุดทำไงเปลี่ยนเมนเทอร์โอเคเมนเทอร์ก็ได้สาระไหมไม่เรารู้จริงๆเราต้องการพูดคือหัวใจของผู้เลี้ยงของพระเยซูคริสต์ที่เราทุกคนต้องสวมจะเชฟเพิร์ดหรือเมนเทอร์ก็ไม่รู้แหละหรือพี่น้องจะเรียกตัวเองโค้ชก็ได้หรือพี่น้องจะเรียกตัวเองอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคือหัวใจของการเป็นผู้เลี้ยงของพระเยซูคริสต์ที่ต้องปรากฏในตัวเราเองใช่ไหมคะนั่นต่างหากที่สำคัญข้าพเจ้าอยากหนุนน้ำใจท่านยุคสุดท้ายจะมีคำประหลาดไหมผู้น้องได้ถกกันแน่บัพติศมาด้วยไฟวันนี้ช่วงนี้ดังมากปรากฏครั้งเดียวในพระคัมภีร์แต่สามารถเขียนออกมาเป็นหลักศาสนศาสตร์มีขั้นตอนปฏิบัติ1 2 3 4และต้องมารับกับคนคนเดียวเท่านั้นคือคนที่ได้รับการเจิมมาจากพระเจ้าโอ้เราเชื่อเป็นตุเป็นตะเลยเราดู YouTube เรามีความรู้สึกว่ามันใช่อ่ะพี่น้องแล้วหลายครั้งนะเขาจะเห็นท่านแชร์กันน่ะแชร์อะไรไม่รู้เขาจะรู้สึกว่าเขาจะกำลังอ่านพุทธศาสนาอยู่เวลาพี่น้องแชร์ท่านเคยอ่านพระไตรปิฎกมั้ยปัญหาคือเพราะท่านไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกท่านถึงแยกไม่ออกว่าอันไหนคือหลักการพระเจ้าอันไหนคือพระไตรปิฎกไงเพราะอะไรที่เกี่ยวกับรักนะฉันคิดว่ามันใช่หมดเลยอะไรที่เกี่ยวกับรักเป็นหลักการพระเจ้าหมดเลย
หาเป็นเช่นนั้นไม่แล้ววันนี้ท่านจะทำยังไงถ้าวันนี้ท่านจะไปเรียนไตรปิฎกอีกเหรอก็ท่านมีพระคัมภีร์ท่านก็เรียนพระคัมภีร์ไปเรียนทำไมไตรปิฎกเรียนให้มันทะลุเพื่อท่านจะไม่โดนหลอกว่านั่นคืออะไรเอเมนไหมคะเขาจะอยากหนุนน้ำใจท่านวันนี้ไม่ใช่แค่นี้สิ่งที่พระเจ้าพูดเป็นแค่หนึ่งในล้านมีคำสอนเท็จเกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้ไฮไลท์มนุษย์มากกว่าพระเจ้าลดทอนความรอดลดทอนคุณค่าการไถ่เพราะนี่คือหัวใจของคริสเตียนของคริสตจักรและขององค์พระเยซูคริสต์ที่เสด็จลงมาบนโลกใบนี้อย่าให้สิ่งใดลดทอนคุณค่าของการไถ่ที่กางเขนได้เอเมนไหมคะสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือการที่เรามีความรู้พระวจนะไม่มากแต่ไปจับคำบางคำในพระคัมภีร์มาถกเป็นเรื่องใหญ่แล้วก่อการพิพาททะเลาะวิวาทกันในคริสตจักรเขาจะไม่อยากเห็นแบบนั้นพี่น้องที่รักนำหลักการมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่าใช้วิธีถกคำเพื่อให้รู้สึกว่าฉันแน่กว่าใครพระวจนะไม่ได้มีไว้เพื่อบอกว่าฉันเก่งกว่าใครแต่พระวจนะมีไว้เพื่อการดำเนินชีวิตข้อที่สองเราจะดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าด้วยพระวจนะได้อย่างไรอันที่สองคือทุ่มเทใช้ว่าพระวจนะอย่างเที่ยงตรงทุ่มเทใช้พระวจนะอย่างเที่ยงตรงอยู่ในข้อที่15จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องเปาโลพยายามให้ทิโมธีเห็นภาพว่ามันต้องเป็นความพยายามอย่างมากที่จะใช้พระวจนะอย่างถูกต้องอาจารย์เปาโลพยายามให้ภาพเปรียบเทียบว่าผู้ที่ใช้พระวจนะอย่างถูกต้องจะเหมือนคนงานที่เขาไม่ต้องอายเพราะว่าพระเจ้าพิสูจน์ได้ว่าเขาทำได้ไม่มีทิฏฐิวันนี้พี่น้องสามารถใช้พระวจนะพระเจ้าไม่ใช่แค่คำพูดค่ะเราต้องพิสูจน์พระวจนะด้วยความประพฤติของตัวพี่น้องเองเขาจะมีประสบการณ์จริงๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รักแม่มากเลยมาเชื่อก็เพราะแม่อยากให้แม่รอดถ้าพระเจ้าเป็นจริงขอให้แม่รอดเราตกนรกก็ได้เมื่อเดินไปกับพระเจ้าเริ่มรู้ความจริงว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรข้าพเจ้าต้องยอมรับความจริงว่าแม่ข้าพเจ้าไม่ใช่โมเดลความรักที่สมบูรณ์แบบแล้วหลายสิ่งที่คุณแม่พูดหรือสอนไม่ใช่หลักการเดียวกับที่พระวจนะพูดข้าพเจ้าต้องเลือกระหว่างการทำให้แม่พอใจเพื่อข้าพเจ้าจะรับความรักจากแม่กับการยึดความรักตามมาตรฐานพระคัมภีร์วันนี้ไม่มีใครรู้หรอกเวลาท่านคุยกับแม่ท่านอาจจะพยายามเอาใจแม่เพราะอยากให้แม่รักท่านก็ได้ท่านอาจจะยอมให้มันผิดหลักการไปเลยก็ได้แต่เพราะว่าชนะตอนนี้หนุนน้ำใจเราคือพี่น้องต้องทุ่มเทกับหลักการความจริงวันนี้ถ้าวันนี้คุณแม่เราจะทำผิดบางอย่างคุณแม่เราก็ต้องขอโทษเพราะนั่นคือหลักการถ้าแม่เราทำผิดบางอย่างกับลูกแม่ต้องขอโทษลูกนั่นคือเรื่องปกติเพราะนี่คือหลักการแต่เราไม่สามารถจะไปเข้าข้างความผิดนั้นเพื่อให้แม่รักเราและทำร้ายอีกคนหนึ่งที่แม่ไม่พอใจเขาแม้คนคนนั้นจะเป็นคนใกล้ตัวพี่น้องเท่าไหร่ก็ตามฉะนั้นการทุ่มเทในการดำเนินชีวิตใช้พระวจนะอย่างเที่ยงตรงนั้นหลายครั้งเราจะรู้สึกขัดแย้งในเนื้อหนังของเราเองเราอยากจะทำแบบนี้เราอยากจะทำอย่างนี้พระวจนะไม่ตรงกับคอนเซปต์ในใจเราเราต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ในใจเราเพื่อให้ไปตรงกับพระวจนะของพระเจ้าให้ได้และนี่คือส่วนหนึ่งของการทุ่มเทในการใช้พระวจนะในชีวิตของเราอาจารย์เปาโลเตือนทิโมธีให้ทำงานหนักในเรื่องการศึกษาพระวจนะเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้พระวจนะได้ถ้าคุณไม่รู้จักมันพี่น้องถ้าวันนี้คุณไม่รู้จักพระวจนะคุณจะใช้พระวจนะไม่ได้กิจการบทที่17ข้อ41บอกว่ายิวชาวเมืองนั้นมีใจสูงส่งกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาด้วยเขามีใจเลื่อมใสพระวจนะของพระเจ้าและค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่
พี่น้องที่รักถ้าอ่านจริงๆอ่านพระคัมภีร์จริงๆพี่น้องจะรู้ว่าเปาโลเนี่ยชื่นชมชาวเมืองเทสโลนิกามากในเรื่องของความทนทุกข์ใช่ไหมทุกข์ยากและยังมีใจเผื่อแผ่พี่น้องคนอื่นอีกให้เงินบริจาคอีกแต่แม้กระนั้นก็ดีเปาโลกลับชื่นชมชาวเมืองเบโลอาว่าชาวเบโลอามีจิตใจที่สูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาเพราะอะไรเพราะชาวเมืองเบโลอานั้นค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่เขาจะรู้ได้ไงพระคัมภีร์ข้อนั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่เขาต้องเอาไปใช้แล้วเขาได้รับผลตอบที่ดีเขาถึงมั่นใจว่าพระวจนะนั้นเป็นจริงอาจารย์เปาโลบอกว่าคนผู้นี้แหละที่เขามีจิตใจที่สูงส่งคือผู้ที่ศึกษาพระวจนะแล้วนำพระวจนะไปใช้ในชีวิตของเขาอย่างแท้จริงท่านใช้เวลานานเท่าไหร่ในการศึกษาพระวจนะคะสถิติคนอ่านหนังสือเร็วเขาบอกว่าเขาใช้อ่านพระวัตรกมีตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลยันวิวรเนี่ยเขาใช้เวลา15นาที365วันเขาสามารถอ่านจบข้าพเจ้าอยากถามพวกท่าน1เล่มท่านใช้เวลาเท่าไหร่ระหว่างปฐมกาลถึงวิวรเมื่อกี้ใครหลับนะเขาเจ้ารู้สึกคุ้นๆอยู่แถวนี้คนนี้นี่เองหนึ่งเล่มปัตติวปฐมกาลยันวิวรณ์ใช้เวลาเท่าไหร่คะ1ปีครับปีหนึ่งจบวันหนึ่งใช้เวลากี่ชั่วโมง10-15-20โอ้อ่านเร็วมากนะมีใครเร็วกว่านี้ไหมคะมีใครรู้สึกว่าโอ้โห15นาทีอ่านไม่จบใช้เวลาเท่าไหร่คะต่อวันใช้บ้างอ่านจบหรือยังคะก็ยังครับระวังโดนหลอกนะคะพี่น้องระวังโดนหลอกอ่านไม่มีไม่จบระวังโดนหลอกนะใช้กี่นาทีต่อวันพี่น้องถึงจะสามารถอ่านพระธรรมปฐมกาลถึงวิวรได้ภายใน1ปีกี่วันละกี่นาทีคะครึ่งชั่วโมงไกลข้าพเจ้าเข้ามาทุกทีพี่น้องเอาคนไหนอีกดีนะปฐมกาลถึงวิวรคนนี้อ่านหนังสือเร็วมากนะคะอ่านแบบสกรีนตอบได้ปฐมกาลถึงวิวรณ์ในเวลา1ปีต้องใช้กี่ชั่วโมงต่อวันถ้าจริงๆอะครับต้องเข้าใจด้วยนะไม่ใช่อ่านแล้วก็อ่านจบเลยแล้วก็นกแก้วไม่ได้นกแก้วนกขุนทองประมาณเดือนนึงครับไม่หมายถึงว่าใน1วันต้องใช้กี่ชั่วโมงถึงอ่านปฐมกาลยันวิวรณ์ให้จบภายใน1ปี3รอบ5วันอ่านทุกวัน6เดือนใช้เวลา1ชั่วโมงครับ6เดือนใช้เวลา1ชั่วโมงอ่านจบก็คือครึ่งชั่วโมงใน1ปีเขาเจ้าอ่าน2ชั่วโมงอ่ะพี่น้องต่อวันถึงจะอ่านจบใน1ปีเขาเจ้าเป็นคนอ่านหนังสือช้ามากแต่ไม่ว่าท่านจะเร็วหรือท่านจะช้าสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือท่านต้องอ่านเหตุเพราะว่าไม่งั้นท่านจะโดนหลอกอย่างแน่นอนเขาเจ้าอยากหนุนน้ำใจท่านถ้าท่านเนี่ยเดินมากับพระเจ้าเป็นเวลานานการศึกษาพระวจนะและการสั่งสมพระวจนะจะช่วยท่านให้ท่านเข้าใจถึงหลักความจริงและไม่โดนหลอกในยุคสุดท้ายนี้อันที่3การดำเนินชีวิตโดยพระวจนะพระเจ้าสิ่งที่ควรจะทำอันที่3ก็คือหลีกเลี่ยงคำสอนเท็จหลีกเลี่ยงคำสอนเท็จอยู่ในข้อที่16ถึง18จงหลีกเลี่ยงเสียจากคำสอนที่ไร้คุณธรรมเพราะคำอย่างนั้นจะนำไปสู่การอธรรมมากยิ่งขึ้นคำพูดของเขาจะแพร่ออกไปเหมือนเนื้อร้ายในพวกนั้นมีฮิเมเนอัสและฟิเลทัสเป็นต้นคนทั้งสองนั้นได้หลงไปจากความจริงโดยถือว่าการฟื้นขึ้นจากตายนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วและเขากำลังทำให้ความเชื่อของบางคนไขว้เขวไปพี่น้องที่รักหลายครั้งเราคิดว่าเราเจ๋งแล้วเรารู้แล้วเราเรียนมาเยอะโบสถ์เราเรียนแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์หยุดวันเดียวอาทิตย์เรียนอีกแล้วเราคิดว่าเราน่าจะแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรเรามีปัญญาไม่มีปัญหาขอลองฟังหน่อยเถอะและสิ่งที่เราชอบฟังคือความแปลกใหม่ใน YouTube เราไม่รู้เลยว่ามันเหมือนการรับพิษร้ายที่ค่อยๆเกาะกินและกัดกินความเชื่อของท่านโดยไม่รู้ตัวพระวจนะให้เราศึกษาพระคัมภีร์นะคะพระวจนะไม่ได้ให้เราแสวงหาคำสอนที่แปลกใหม่พระวจนะเขียนเลยว่าให้เราเลี่ยงด้วยซ้ำไปเวลาเราได้รับคำสอนที่แปลกใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงรู้ไหมพี่น้องเราจะชอบที่จะแบ่งปันแชร์ออกไปกดแชร์โดยไม่รู้เลยว่ามันเป็นผลเสียแต่พระวจนะในเช้าวันนี้บอกว่ามันเป็นเชื้อร้ายนะและมันจะลามด้วย
กว่าผู้นำจะรู้ว่าความเชื่อนั้นถูกลามไปแล้วเนี่ยสมาชิกก็ได้รับคำสอนผิดๆและแพร่ลามไปเหมือนเนื้อร้ายมีคำหนึ่งที่ชอบใช้กันมากก็คือความรักเราชอบมากเพราะมันคือหัวใจพระเยซูคริสต์ให้บัญญัติไว้2อันอันที่1รักพระเจ้า2มันคือบัญญัติของคริสเตียน YouTube อะไรก็ตามที่พูดถึงเรื่องความรักเราเชื่อว่านั่นมาจากพระเจ้าพี่น้องที่รักหาเป็นเช่นนั้นไม่แม้ขนั่งแม้กระทั่งคำว่าพระเจ้ารักเราเราเป็นลูกพระเจ้าจบเนี่ยไม่จบนะพระเจ้ารักเราเราเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้ารักเราพระเจ้าเป็นกษัตริย์เราเป็นลูกกษัตริย์พี่น้องชอบคำพวกนี้มากเพราะน้องไฮโซเลยกลายเป็นเทวธิดาอะไรนะก็เรียกเลยนะอะไรนะราชธิดาชอบอ่ะอู๋ถ้าพี่คนไหนนะมาสอนพัมพีหนูนะเรียกหนูว่าราชธิดาของพระเจ้าหนูมีความสุขมากถ้าหนูเรียกหนูว่าราชบุตรนี่ยิ่งใช่เลยพี่เลี้ยงคนนั้นเนี่ยสุดยอดอาหามหาอมตะนิรันดร์การเป็นพี่เลี้ยงที่แบบว่าสอนพัมพีดีมากอ่ะแต่พี่น้องพอเรามาส่องทีมทีเราเจออะไรบ้างคะนักกีฬาเกษตรกรรมเกษตรกรขอโทษเกษตรกรเจออะไรอีกทหารเจออะไรอีกเราไม่ได้ลูกพระเจ้าอย่างเดียวเราเป็นทหารของพระเจ้าด้วยเราเป็นกสิกรคนงานของพระเจ้าเราชอบติดหรูอยากเป็นพระราชธิดานั่งในโบสถ์และผู้นำเป็นอะไรคะข้าทาสบริวารเห็นข้าทาสบริวารเดินถือถุงถวายข้าทาสบริวารเดินถือน้ำองุ่นท่านทำอะไรคะพระราชธิดาค่ะหรูมากค่ะมาโบสถ์ทำอะไรคะมานั่งค่ะมากี่วันคะมาวันพุธเป็นวันแคร์ค่ะพระราชธิดามาเพื่อกินอาหารในแคร์ค่ะแล้วมาวันที่ทำไมคะเพื่อกินน้ำองุ่นกับขนมปังโอ้พี่น้องที่รักท่านเป็นมากกว่านั้นค่ะฉะนั้นหลายครั้งเวลาท่านอ่านเพราะว่าบางทีท่านรู้สึกดีแต่นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าทั้งหมดระวังให้ดีที่จะถูกคำสอนเหล่านี้แล้วมันจะกัดกินพี่น้องยังไงกัดกินสิคะใครแตะพระราชธิดาพระราชธิดาสั่งประหารค่ะใครแตะเราใครสั่งเราให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครในโบสถ์นี้เราเป็นพระราชธิดาผู้นำสั่งเราหรือผู้นำตายสู้ต่อหน้าไม่นินทาไส้กี่ขดขุดมาให้หมดมันเป็นเหมือนเนื้อร้ายที่กินเข้าไปในชีวิตของคนที่รับคำสอนเทศคำสอนเทศส่วนใหญ่จะเป็นยังไงมันจะทำให้พี่น้องรู้สึกดีมากอ่ะมันหล่อเลี้ยงเนื้อหนังของท่านทำให้ท่านรู้สึกดีชอบคำสอนที่ไม่ต้องแตะอะไรท่านเลยไม่ต้องให้ท่านทำอะไรเลยใช่คำสอนที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่เอามันจะค่อยๆกัดกินท่านเราชอบดูมากเลยหนังอะไรหนังผีเพราะเราเปิดทุกช่องมีหนังผีหมดเราชอบดูมากเลยหนังอะไรที่เกี่ยวความลึกลับในพระคัมภีร์เช่นรหัสลับดาวินชีอย่างงี้ดูไปเสร็จก็ยังดูไม่รู้เรื่องเลยว่ามันผิดตรงไหนหลักคำสอนมันผิดตรงไหนดูไม่ออกแต่ชอบดูเสร็จแล้วก็มาถามพี่อะไรนะมันมีเรื่องนึงเขาไปโดนถามมาแล้วอันนี้เรื่องจริงไททานิกไททานิกเกี่ยวกันไหมเนี่ยเขาเจ้ามาที่คริสตจักรมาแล้วพี่ดูอย่างไททานิกอ๋อไม่มีเวลาดูน้องเล่าซิมันเป็นยังไงพี่รู้ไหมฉากสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนในพระคัมภีร์เลยเหมือนยังไงคนฟื้นขึ้นจากความตายแล้วมันหรูมากหนูคาดหวังว่าวันหนึ่งถ้าหนูฟื้นขึ้นเนี่ยจะเหมือนในฉากในละครของไททานิกเขาจะไม่อยากให้ท่านไปดูไททานิกนะคะแต่เขาจะปวดหัวกับทุกอย่างที่พี่น้องเอามาประมวลภาพรวมกันแล้วมาแปลความว่านี่คือส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ปวดหัวกับเรื่องนี้มากกว่าแล้วท่านก็ดูแล้วท่านก็แยกไม่ออกแล้วถ้าวันนี้ดูหนังผีก็แยกไม่ออกกลัวไหมกลัวดูทำไมชอบแล้วดูทำไมกลัวคือความจริงอ่ะมันอยู่ในตัวท่านไหมดูทำไมดูแล้วกลัวดูหนังผียังกลัวอีกเหรอมีพระเยซูอยู่ในชีวิตดูหนังผียังกลัวอีกตลกไหมแล้วมาถามข้าพเจ้าบอกว่าอาจารย์คะทำไมหนูยังกลัวผีอยู่อ้าวแล้วจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ข้าพเจ้าเจอคำถามเยอะมากค่ะ
เดินกับพระเจ้าก็มีความสุขแบบนี้แหละแต่พี่น้องที่รักสิ่งที่ท่านต้องระวังคือหลีกเลี่ยงคำสอนเท็จถ้าพี่น้องอยากดูหนังทุกเรื่องพี่น้องต้องแยกให้ออกว่าอะไรไม่ใช่หลักการพระคัมภีร์เห็นมั้ยคะ1ธิโมธีบทที่1ข้อ20คนเหล่านั้นมีฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับซาตานแล้วเพื่อเขาจะได้รู้ไม่หลูกเกียรติพระเจ้าคำสอนเท็จมักจะส่งผลต่อความรอดและชีวิตในฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลไฮไลท์ระบุเลยระบุเป็นตัวบุคคลเพราะสำคัญมากอาจารย์เปาโลต้องชี้เลยว่าปกติอาจารย์เปาโลไม่เคยชี้ชัดอะไรขนาดนี้คือไม่ไปว่าใครอ่ะถ้าไปอ่านดูเนี่ยอาจารย์เปาโลไม่เคยว่าใครที่จะใครตึงอาจารย์เปาโลเอ้ยใครเอาอาจารย์เปาโลเข้าคุกก็ไม่ได้บอกนะอาจารย์เปาโลไม่ได้แบบขี้ฟ้องแบบนั้นแต่ทำไมอาจารย์เปาโลต้องไฮไลท์2คนนี้เพราะว่าอาจารย์เปาโลอยากจะบอกว่า2คนนี้อันตรายนะเขาสอนผิดนะสิ่งนี้สำคัญนะอย่าเดินไปนะมอร์มอนสอนว่าการสิ้นพระชนของพระคริสต์ไม่ใช่เป็นการยกโทษบาปแต่เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้บาปได้รับการอภัยเมื่อผู้นั้นรักษาธรรมบัญญัติแล้วเท่านั้นเขาถีบจักรยานเขามีความเชื่อเรื่องนี้เขาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องนี้เยอะมากในขณะที่เรามีความจริงอยู่เราจำเป็นที่จะต้องออกไปถีบจักรยานมากขึ้นพี่น้องบอกไม่เอาค่ะอาจารย์ตายไปแล้ว3ศพตอนนี้ยังถกกันอยู่เลยนะคะว่าถนนควรเป็นของใครเมื่อวานข้าพเจ้าก็ไปนั่งฟังอยู่ถนนควรเป็นของใครไอ้ย่าขนาดนี้เลยเหรอทุกคนก็คงมีสิทธิ์ที่จะใช้พาหนะที่เขาพอจะซื้อได้ไม่ใช่หรือใช่มั้ยคะก็ไม่เป็นไรเรากลับมาสู่เรื่องนี้ก่อนเขาถกกันในเรื่องไหนฮิเมเนอัสถกว่าการฟื้นขึ้นจากความตายได้ผ่านไปแล้วหมายความว่าเราพระเยซูฟื้นจากตายแล้วจบแล้วพวกเราไม่ต้องฟื้นจากความตายเราเนี่ยรอดแค่จิตวิญญาณอย่างเดียวเรารอดแค่จิตวิญญาณของเราอย่างเดียวแต่พระคัมภีร์บอกว่าในวันสุดท้ายอย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และจะได้ออกมาบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติดีก็จะฟื้นขึ้นสู่ชีวิตบรรดาผู้ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาวันนี้เนี่ยยังมีใครคิดว่าท่านฟื้นแค่จิตวิญญาณบ้างมีหลายคนนะเพราะอ่านพระพีไม่เจอไงไม่เจอยอนไม่เจอยอนบทที่5บางคนคิดว่าท่านฟื้นแค่เฉพาะจิตวิญญาณใช่มั้ยจริงๆแล้วพระคัมภีร์พูดถึงการฟื้นขึ้นฝ่ายกายภาพด้วยแต่ไม่ต้องมาถกกับข้าพเจ้านะคะว่าน้องฟื้นขึ้นจากกายภาพแล้วน้องจะสวยกว่าเดิมมั้ยมีสิวมั้ยอะไรอย่างงี้ไม่ต้องมาถามข้าพเจ้ารู้หลักการแค่ว่าท่านจะได้ฟื้นขึ้นในฝ่ายกายภาพความรอดจะรอดในฝ่ายวิญญาณและท่านจะได้ฟื้นขึ้นในฝ่ายกายภาพด้วยเห็นมั้ยคะแต่เขาเถียงว่าไม่มีไม่ฟื้นจิตวิญญาณอย่างเดียวนะก็เป็นการสอนที่ผิดพลาดไปหน้าที่ของเราเวลาเราเจอคำสอนเทียมเทสทำยังไงเถียงเขาดูซิว่าเรานี้เราสอนรู้เรื่องไหมหน้าที่ของเราเวลาเราเจอคำสอนเทสเราทำยังไงคะน้องฮันนาน้องฮันนาพยายามไม่มองหน้าเลยนะกลัวมากเลี่ยงเลี่ยงค่ะฮะเลี่ยงเลี่ยงเขาเราเจอคำสอนเทสทำไงคะโอ้คนนี้ถามแล้วคนนี้ถ้าเราเจอคำสอนเทศทำไงดีคะถามแล้วนี่ถามแล้วโอ้ถามหมดแล้วอะอันน้องฟ้าแล้วกันถ้าเราเจอคำสอนเทศทำไงดีหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเนาะไม่ต้องไปเถียงเขาเสียเวลาแต่เราต้องหว่านความจริงออกไปมากยิ่งขึ้นเขาเจ้าอย่างหนุนน้ำใจท่านเวลาเราเหลือน้อยแล้วนะคะเขาทำการงานของเขาเราต้องทำในส่วนของเราเอเมนแล้วข้อสุดท้ายการดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้านะคะขอทบทวนนิดนึงประการแรกก็คืออย่าเสียเวลาไปกับการโต้เถียงในสิ่งที่ไร้สาระอันที่สองคือสละเวลาทุ่มเทศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพื่อนำพระวจนะไปใช้อย่างสัตย์ซื่ออันที่สามคือหลีกเลี่ยงคำสอนเทียมเทศอย่าพาตัวเองไปฟังคำสอนที่ไม่รู้จักถ้าเรายังแยกแยะไม่ได้และประการสุดท้ายอันที่สี่คือยึดมั่นในรากฐานที่ถูกต้องอยู่ในข้อที่19กล่าวว่าแต่ว่ารากฐานซึ่งพระเจ้าทรงวางไว้นั้นมีประตราประทับไว้ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าจะทรงรู้จักคนเหล่านั้นที่เป็นของพระองค์และให้ทุกคนซึ่งออกพระนามขององค์ผู้เป็นเจ้านั้นละทิ้งความชั่วเสียอาจารย์เปาโลต้องการเตือนให้ทิโมธีตระหนักอย่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่เวลาชนเนี่ยเขาจะชนที่ผู้นำแล้วตอนนั้นทิโมธีโดนหนักเลยโดนถูกชนในเรื่องของการสอนทิโมธีก็ตระหนกตกใจเปาโลก็ปลอบเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพระเจ้ารู้ดีว่าใครเป็นคนของพระองค์ถ้ามีคำสอนเทียมเทศแทรกขึ้นในคริสตจักรพี่น้องก็รู้อยู่มันหนีไม่พ้นทิฐิใช่ไหมถือตามสิ่งที่ตนเชื่ออยากจะต่อสู้เรามักจะพบการขัดแย้งในคริสตจักรบางครั้งเราพบการตั้งป้อมต่อสู้กันเองในระหว่างพี่น้องดังนั้นเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องระลึกถึงก็คือเ
เราต้องยึดมั่นในรากฐานที่ถูกต้องวันนี้เราอาจจะเป็นคนที่ไปฟังความเชื่อที่เพี้ยนมาข้าพเจ้าอาจเป็นคนนั้นก็ได้ที่ไปฟังความเชื่อที่เพี้ยนมาแล้วพอเจออาจารย์โอสอนพระคัมภีร์ที่มันไม่ตรงกับความเชื่อที่ข้าพเจ้ามีสิ่งที่ข้าพเจ้าทำก็คือคุยตามหลักการมัทธิวใช่ไหมเวลาพี่น้องมีปัญหาอะไรคุยกันถามไถ่กันไม่ใช่ก่อม็อบโอ้ข้าพเจ้าเชื่ออย่างเงี้ยจันโอเชื่ออย่างเงี้ยน้องจะเชื่อใครไอ้เหี้ยสร้างกองทัพในคริสตจักรยึดมั่นถือที่หิฉันดีกว่าเธอความรู้ที่ฉันมีสุดยอดอันนี้ไม่ได้มาจากท่าทีของคริสเตียนนะคะคริสเตียนเมื่อเรามีปัญหาความไม่เข้าใจกันแม้กระทั่งเรื่องของความเชื่อเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือคุยให้ได้ความเข้าใจต่อกันเราไม่ได้มาเพื่อถกคำบางคำหรือเอาชนะแต่สิ่งที่เราต้องการก็คืออะไรที่เราจะสามารถสมดุลในความสอนที่ควรจะเป็นฉะนั้นอาจารย์เปาโลเตือนให้เราตระหนักว่าผู้ใดก็ตามที่เดินในความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้รับรองไม่ต้องกลัวบางครั้งเนี่ยพอเราถูกโจมตีบ่อยๆบางทีเรากลัวไงเฮ้ยเรารู้ไม่จริงหรือเปล่าพี่น้องเคยรู้สึกงี้ไหมไอ้คนที่แบบถ้าเราเป็นพื้นฐานเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วอ่านพระคัมภีร์ยังไม่จบอ่ะเกือบทั้งห้องแบบไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ไหมอ่านอยู่ใช่ไหมอ่านอยู่แต่บางทีเราอ่านยังไม่จบไงแล้วมีคนมาเถียงเราไม่ใช่เรายี่ยี่อู้เราเป๋เลยอ่ะเราเป๋เลยนะฝากพี่น้องไว้ว่าพระเจ้าจะรับรองผู้ที่นับยึดถือความจริงของพระเจ้าไว้กันดาวิถีบทที่16ข้อที่5ท่านจึงพูดกับโคราและพวกของเขาว่าพรุ่งนี้เช้าพระเจ้าจะทรงสำแดงให้เห็นว่าผู้ใดเป็นของพระองค์และใครเป็นคนบริสุทธิ์คำนี้ถูกโค้ดเข้ามาในพระธรรม2ทิโมธีพระเจ้าจะอยู่กับคนผู้นั้นพระองค์รู้ดีว่าใครเป็นของพระองค์พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงวันนี้และสืบไปเป็นนิจฉะนั้นวันนี้พระเจ้ายังรู้ว่าใครถือพระวจนะของพระองค์ที่จริงแท้อย่าไปต่อสู้แต่ขอให้มีความมั่นใจและส่งผ่านคำสอนที่ถูกหลักการออกไปผู้รับใช้ที่พระเจ้าพอพระทัยคือผู้รับใช้ที่ใช้พระวจนะอย่างถูกต้องอยากหนุนน้ำใจท่านนะคะเวลาเหลือไม่มากแล้วเราเห็นอาการหลายสิ่งหลายอย่างเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจและถี่ขึ้นเรื่อยๆสมัยก่อนกว่าจะได้ยินคำว่าสึนามิทีนึงกว่าจะได้ยินภูเขาไฟระเบิดทีนึงกว่าจะได้ยินเรื่องของแผ่นดินไหวทีนึงเราใช้เวลาเป็นพันๆปีแต่เดี๋ยวนี้เดือน2เดือนค่ะแล้วมันถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นสิ่งที่พระวจนะพูดไว้แล้วนั่นคือสัญญาณหนึ่งในวันสุดท้ายกำลังจะมาถึงอย่างหนุนน้ำใจท่านก็คือมันจะมีวาระที่ดวงอาทิตย์ดับมืดไปท่านจะไม่มีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์อีกแม้ท่านอยากจะอ่านเหตุฉะนั้นวันนี้ควรสั่งสมพระวจนะไว้เท่าที่ท่านทำได้พอเมื่อวันนั้นที่ดวงอาทิตย์ดับลงไฟฟ้าไม่มีหวังว่าท่านจะยังคงมีพระวจนะอยู่ในความคิดและในจิตใจเอเมนไหมคะเรามีโอกาสร่วมใจกันอธิษฐานข้าพเจ้าอยากหนุนใจท่านปิดสมุดปากกาแล้วรออธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันพี่น้องข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่าคำสอนเทศจะมาถึงท่านในรูปแบบใดอาจจะมาจากคำยุนยอปอปั้นความรู้สึกที่ดีหรือเป็นคำสอนที่ตอบสนองเนื้อหนังของท่านทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านต่อสู้กับพี่เลี้ยงท่านได้เอ้ยไม่ร้องหรอกทำไมต้องผ่านผู้นำโอ้พระเจ้าทำลายม่านไปแล้วเราสามารถหาพระเจ้าส่วนตัวถ้าวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านไม่ตรงกับผู้นำก็ไม่ต้องไปฟังผู้นำฟังพระเจ้าโอ้โหโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะนั้นฝากพี่น้องไว้เวลาเหลือน้อยแล้วมันมาได้ทุกรูปแบบอธิษฐานวันนี้ขอพระเจ้าปกป้องเราพี่น้องใครรู้ว่ามันเป็นสิ่งอันตรายใครตระหนักจากพระวจนะตอนนี้เมื่อท่านฟังแล้วท่านรู้สึกตระหนักว่าเฮ้ยมันอันตรายจริงๆนะมันอันตรายต่อความรอดของเราจริงๆนะพี่น้องอธิษฐานจริงใจกับพระเจ้าวันนี้ให้พระเจ้าได้ยินเสียงของท่านให้พระเจ้าได้ยินเสียงของท่านในวันนี้พระเจ้าได้โปรดเมตตาเถิดอย่าให้ข้าพระองค์เป็นผู้นั้นพระองค์เจ้าข้าปกป้องข้าพระองค์ไว้ในหลักการสอนแห่งความจริงในชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเถิดโอ้พระองค์เจ้าข้าอย่าให้มันมาทำลายความจริงของพระเจ้าในชีวิตของเราปกป้องเราไว้เถิดพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดปกป้องเราไว้อย่าให้เราเพื่อเห็นแก่เนื้อหนังของเราเรายินดีที่จะไปฟังสิ่งที่ไม่ใช่ขอพระเจ้าปกป้องเราไว้เถิดพระองค์เจ้าข้าโอ้ฮาเลลูยาชาลาลายาบาลาบารา